ับมาเจอกันช่วงที่3ของรายการแล้วค่ะครับผมครับคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะเพิ่งเปิดมาชมรายการของเรานะคะชมไม่ทันชมไม่ทันในช่วงที่1และช่วงที่2ที่อาจารย์ได้พยากรณ์ทั้งหมด12เดือนไปผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมคุณผู้ชมก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube ค่ะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ทางหน้าจอนะคะพิมพ์ไปตามนี้รับรองได้ดูครบถ้วนทุกเดือนแน่นอนค่ะอาจารย์ขาแล้วพูดถึงปี60นี้อาจารย์มีงานบุญอะไรมาฝากแฟนๆชาวรายการฝากตั้งแต่ต้นปีแล้วด้วยกันนะครับมาที่วัดนี้ก่อนเลยท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ติดตามรับชมรายการนะครับผมมีวัดดีๆนะฮะมามอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันในการนะสร้างหลวงพ่อทันใจนะครับนะร่วมกับครอบครัวมิราเคิลแชนแนลร่วมกับมิราเคิลนะครับนะฮะมาร่วมบุญสร้างกุศลกันนะฮะในการสร้างหลวงพ่อทันใจนั่นเองค่ะนะพระพุทธสันใจเนี่ยนะครับรวยทันใจสมหวังสมความปรารถนาครับที่วัดแสนสุขนนตุลนะครับตำบลนนตุลมั้งฮะอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษใช่ค่ะคืองานเนี่ยจะมีวันที่11 12กุมภาพันธ์11เนี่ยก็พบกับศิลปินนะฮะนักร้องดารานักแสดงนะครับข้างเลยนะครับแล้วก็12ก็เป็นการหล่อหล่อหลวงพ่อทันใจเนี่ยก็หล่อวันเดียวว่ารอต้องเสร็จคือก็จะใช้ปูนหล่อหลวงพ่อทันใจใช่ไหมวันเดียวเสร็จเลยเสร็จทันใจรวยทันใจท่านผู้ชมก็สามารถไปยกปูนนะฮะหรือก็คือไม่แต่ยกลูกใหญ่นะก็ใส่กระป๋องเนี่ยแล้วก็ค่อยส่งขึ้นไปไปเทเป็นองค์ก็จะมีแบบเป็นบล็อกแบบนี้เหมือนกันค่ะอาจารย์ที่ไหนครับที่น่าจะที่แถวๆนครปฐมอะไรอ๋อมีหลายที่เหมือนกันไม่ไกลเคยทำอยู่ใช่ไหมเหมือนแบบว่าเขาจะต่อๆกันนะคะแล้วก็มีสายเป็นแบบแล้วเราก็ช่วยกันส่งปูนขึ้นไปใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยแบบนั้นเลยนะฮะก็คือรอวันเดียวเสร็จนะครับเขาไม่ให้รอหลายๆวันเขารอพอวันนี้บอกข้ามวันก็แห้งนะก็ไปตกแต่งทีนึงนะครับก็เรียนเชิญนะครับใครใกล้ๆนะฮะอยู่ศรีสะเกษนะครับนะสุรินทร์นะครับอุบลราชธานีกรุงเทพนะครับก็ไปร่วมบุญไปสร้างกุศลกันได้นะครับทุกๆจังหวัดนะครับค่ะครับร่วมบุญกับอาจารย์ได้เลยค่ะถือว่าเป็นบุญใหญ่ทีเดียวนะคะการสร้างพระแล้วที่สำคัญเป็นหลวงพ่อทันใจด้วยครับจะได้รวยทันใจนะครับเหมือนกับ SMS นี้เนี่ยส่งมาก็ได้ของทันใจเหมือนกันนะครับ SMS แรกเลยค่ะของวันนี้นะคะคุณนุทัศน์ค่ะครับเกิดไม่มีเกิดค่ะอ๋อดีสวัสดีปีวันเกิดสวัสดีปีใหม่2560นะคะขอให้อาจารย์หัตถาน้องพี่ม่วยอ่ะพี่ม่วยพี่แพรหนูด้วยโอ้ขอบพระคุณค่ะครับก็คือแล้วก็ทีมงานด้วยกล่าวมานี่พิธีกรมานั่งข้างๆผมทุกคนเลยก็คือขอบคุณคุณนุทัศน์ด้วยนะครับยังไงก็มีโอกาสมาเจอแล้วก็อย่าลืมมาของฝันให้ผมด้วยนะครับอาจารย์รอแกะของวันเลยใช่เลยครับอาจารย์เหมือนหนูเลยมีความรู้สึกว่าแค่ส่งเข้ามาก็ดีใจแล้วไม่ต้องเอามานะฮะท่านผู้ชมนะฮะส่งกำลังใจเล็กๆเนี่ยโอ้โหเรามีกำลังใจในการต่อยอดในการจัดรายการนะฮะเราจะได้คืนความสุขให้กับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนกันมากๆหลากหลายเรื่องราวดีๆครับนะฮะขอบพระคุณมากๆค่ะมีกำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะท่านต่อไปเลยนะคะมาที่คุณพัทรนัทค่ะเกิดวันที่25สิงหานะคะตรงกับวันจันทร์เวลา 11:54 นาทีที่จังหวัดเชียงใหม่ถามว่าควรบูชาอะไรคะแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยค่ะบูชานะฮะอยากให้คุณพัทรนัทเนี่ยบูชาหลักเมืองนะฮะประจำเชียงใหม่นะครับอยู่ตรงไหนผมก็ยังไม่เคยไปหรือไปไหว้พระอุปคุตเถระนะจะมีวัดพระอุปคุตด้วยที่เชียงใหม่ค่ะก็ไปบูชาสการะขอพรด้วยมะลินะฮะมะลิหอมบูชาสการะนะฮะเป็นมงคลกับชีวิตนะฮะเป็นเรื่องของการให้แล้วก็อย่าลืมนะฮะพอไหว้พระเสร็จก็กลับมาปฏิบัติธรรมที่บ้านจะได้สุขสวัสดีสุขอย่างมีชัยนะครับคุณพัทรรัตน์ลายเซ็นนี้นะครับค่ะอาจารย์มอบลายเซ็นให้เลยครับนะฮะนี่ลายเซ็นของผู้ชมทางบ้านนะฮะที่ส่งเข้ามาครับดูกันชัดๆเลยค่ะครับอาจารย์ขาช่วงนี้เราต้องแอบออกเบรกสักครู่ค่ะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเจอกันอย่างรวดเร็วเลยค่ะคุณผู้ชมขาครับ